รถยนต์ AI ของ Honda จะเชื่อมต่อกันด้วยสัญญาณ 5G รถยนต์ Honda ที่ทำงานร่วมกันกับระบบ AI จะเชื่อมโยงกับรถคันอื่นผ่านเครือข่าย 5G ของ SoftBank ในประเทศญี่ปุ่น SoftBank เป็นบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับ Honda ผู้ผลิตรถยนต์คันนำของญี่ปุ่นในคอนเซปต์รถยนต์ไฟฟ้า EV และ Sport EV ที่มีระบบ AI ช่วยในการขับเคลื่อนและได้พัฒนาให้ล้ำขึ้นไปอีกด้วยการเชื่อมต่อกับรถคันอื่นในโปรเจกต์เดียวกันผ่านเครือข่ายสัญญาณ 5G โดยคาดว่าจะเปิดตัวในปีพ.ศ.2025 SoftBank ได้เริ่มทดสอบสัญญาณ 5G ในประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี2020และในปี2018ทาง SoftBank ก็จะติดตั้งสถานีกระจายสัญญาณ 5G ที่สนามทดสอบแบบปิดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทากาสุโพวิ่งกาที่จัดจังหวัดฮอกไกโดซึ่งมีรอบระยะทาง 6.8 กมสำหรับการทดสอบรถยนต์อัจฉริยะของ Honda ด้วยการร่วมมือกับ Honda ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งการลงทุนร่วมธุรกิจ SoftBank มีอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Grab ของประเทศสิงคโปร์ Ola ของประเทศอินเดีย Didi ของประเทศจีนและ Uber